คาดว่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าอำนาจของคณะทหารไทยเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเฉพาะกองทัพเท่านั้นแต่ยังหมายถึงเครือข่ายอื่นๆของผู้มีอำนาจตัวจริงในประเทศไทยเช่นเครือข่ายในระบบราชการเครือข่ายในวงวิชาการที่เป็นของรัฐเครือข่ายนักธุรกิจในระบบอุปถัมภ์ได้รับสัมปทานจากรัฐสื่อมวลชนที่อยู่ในสังกัดของเครือข่ายอำนาจเดิมเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของผู้ที่ให้ความช่วยเหลือการรัฐประหารทั้งก่อนรัฐประหารและในขณะนี้เพราะนั้นการต่อสู้เพื่อจะให้เกิดประชาธิปไตยขึ้นอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงสู้กับคณะทหารง่ายๆแบบหลายประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการรุกเครือข่ายอำนาจเก่าเหล่านี้ซึ่งต่อต้านการมีอำนาจมากขึ้นของประชาชนในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจและสังคมเพราะนั้นผมคาดว่าเราพูดถึงเวลาที่ไม่ต่ำกว่าปีจากนี้ว่าเราจะมองเห็นว่าการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านคณะทหารนั้นจะเกิดผลอย่างไรซึ่งเราก็ยอมรับครับว่าเป็นเวลานานกว่าที่พี่น้องประชาชนหลายท่านอยากจะมองเห็นเพราะท่านอดทนไม่ได้แล้วในบัดนี้แต่ต้องกราบขอร้องกันว่านี่เป็นการรุกจอมปลวกครั้งใหญ่เราจะทำอย่างบุ่มบามไม่ได้ขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยเปรียบเสมือนกับบ้านที่มีปลวกขึ้นแล้วก็ชอนชัยไปตามเนื้อไม้ต่างๆแล้วถ้าหากเราไม่ดูตามาตาเรือไปทำลายปลวกเข้าในทันทีเนี่ยเนื้อไม้และตัวบ้านอาจจะถูกทำลายไปได้แต่ถ้าหากเราไม่ทำลายบ้านทั้งหลังก็จะโค่นในท้ายที่สุดเพราะการที่จะปราบปลวกในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องทำอย่างระมัดระวังแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบคอบไปพร้อมกัน